จะต้องโฟกัสคลื่นของความดีให้ได้โฟกัสในบทสวดมนต์อย่างที่คุณครูเคยสอนเราจะสวดกี่บทก็ได้เอาที่เราชอบแต่เราถามตัวเองว่าเราสวดหลายบทแล้วเราโฟกัสได้ไหมถ้าเราสามารถโฟกัสจิตได้ทุกบทก็ยินดีและสาธุแต่สิ่งที่คุณครูสอนคือให้หาบทพุทธมนต์หนึ่งบทบทใดก็ได้ตามที่เราชอบแต่บทที่คุณครูได้ฝึกและแนะนำให้แก่เราบทพุทธมนต์จักรพรรดิให้สวดบทพุทธมนต์จักรพรรดิเพราะบทพุทธมนต์จักรพรรดิเป็นบทที่มีทั้งโลกและธรรมเราจะเอาอะไรก็ได้ในบทพุทธมนต์จักรพรรดิคือการอธิษฐานและขอท่านเพราะในความหมายสวดมนต์นั่นคือพลังงานของบทสวดที่จะทำให้เราได้สมปรารถนาเมื่อจิตของเราโฟกัสได้แล้วทรงอยู่ในคลื่นของความดีเราก็จะไม่มีความขัดสนแม้แต่ทางด้านหน้าที่การงานหรือว่าการเงินใดๆเราก็จะมีความสะดวกสบายนั่นเองเพราะว่าการที่เราสวดหลายบทถ้าเราสวดแล้วเราจิตเบาสบายก็ยินดีและสาธุแต่ถ้าเราสวดหลายบทแต่เรารู้สึกว่าเราก็ยังจิตไม่เบาไม่สบายแล้วยังรู้สึกว่าสับสนอยู่ให้เลือกเอาบทใดบทหนึ่งแล้วเดินให้สุดทางแล้วโฟกัสใช้บทนั้นเดินจิตเหมือนทำกรรมฐานจิตโฟกัสจิตภาวนาไปให้ได้นั่นเองสาธุค่ะ